ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่า MC Champions League นะคะซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เรื่อยมาเรียกว่าผูกขาดเลยก็ว่าได้จนถึงปี2016ซึ่งเคยทำผลงานได้อย่างน่าสนใจผลงานที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและล่าสุดค่ะในปีนี้ปี2018สโมสรบุรีรัมย์เองนั้นก็สามารถที่จะกลับมาทวงเส้นทางนี้กับการเดินทางไป FC Champions League ได้อีก1ครั้งนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันรายการ FC Champions League 2018ค่ะความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมารวมถึงในปีล่าสุดนั้นถ้าไม่มีผู้ที่ให้กำเนิดให้การปลูกบ้านเป็นกำลังหลักสำคัญนะคะที่จะผลักดันสโมสรไปสู่ความยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของคนไทยและประเทศไทยนะคะในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิเราคงจะไม่มีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ใครหลายคนรู้จักต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานสโมสรและขอเรียนเชิญคุณเนวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะได้ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญแห่งวงการที่บอกมานะคะนอกจากทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วนะคะอีกหนึ่งแรงสำคัญที่เป็นพันธมิตรกันทางธุรกิจที่มีแนวคิดค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันมากพอสมควรนั่นคือการนำจุดแข็งของแบรนด์มายกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทยสโมสรไทยและวงการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลไทยและถือว่าเป็นแบรนด์สปอร์ตน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวสันต์ วัฒนสันต์ ศรีสกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทวอร์เรนสปอร์ตจำกัดค่ะคงต้องขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ท่านในนี้นะคะท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์เด็ดค่ะในฤดูกาลนี้เป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างการเดินทางไปสู่ FC Champions League และความร่วมมือในครั้งนี้กับทางวอลส์ค่ะครับก็ปีนี้เป็นปีที่6ในเวที FC Champions League ของบุรีรัมย์เด็ดแน่นอนครับในอดีตเราเคยสร้างประวัติศาสตร์สำหรับสโมสรด้วยการทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมแต่ในปีนี้เนี่ยเป้าหมายก็พูดตรงๆนะครับว่าในรอบแบบกลุ่มเนี่ยเป้าหมายของเราคือ10แต้มนะครับนั่นคือเป้าหมายแล้วก็จะต้องพยายามทำให้ไม่ได้น้อยกว่า10แต้มฟุตบอลเอเชียในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าการลงทุนมหาศาลแล้วก็มีผู้เล่นระดับโลกจากลีกยุโรปเนี่ยเข้ามาอยู่ในสโมสรต่างๆที่เข้ามาเล่นในเชฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมากขึ้นมันทำให้ความยากลำบากแล้วก็เส้นทางในเวทีแชมเปี้ยนลีกมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดว่าในข้อเท็จจริงแล้วทุกทีมที่เข้ามาอยู่ในรอบ32ทีมเนี่ยมันไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะทุกทีมนะครับเราก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะต้องมีไม่น้อยกว่า10แต้มในเวที AFC Champions League ในปีนี้ส่วนมันจะได้มากกว่าไปเท่าไหร่จะไปถึงรอบไหนก็คงต้องนับกันรอบต่อรอบต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาวิธีคิดนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วก็เป็นปีแรกของการที่เราตัดสินใจนะครับให้วอลิทเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ผลิตในส่วนของเสื้อ AFC Champions League ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยใน8ปีที่ผ่านมา9ปีปีนี้เนี่ยเราไม่เคยให้ใครผลิตเสื้อให้เราเลยนะครับเราผลิตเสื้อของเราเองแล้วเราก็จำหน่ายของเราเองมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าความที่เรากลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่ปีที่แล้วไม่ได้ไปเราก็เริ่มมามีคอนเซ็ปต์ว่าไทยมันต้องช่วยไทยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลลิกเป็นแบรนด์เสื้อฟุตบอลของคนไทยนะครับเราก็คิดว่าเราอยากให้โอกาสให้กับวอลลิกในการที่จะได้มีแบรนด์ของตัวเองในเวทีในระดับเอเชีย
ะครับก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่ง8ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยทำมาก่อนนะครับเราก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเราก็ลองมอบให้บอดี้ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีแชมเปี้ยนลีกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยเสื้อด้วยการออกแบบด้วยการตัดเย็บด้วยการติดแล้วก็ด้วยการจำหน่ายสำหรับบอดี้แต่ว่าในส่วนของเสื้อแข่งขันภายในประเทศทุกถ้วยก็ยังเป็นเรื่องที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราผลิตด้วยตัวเราเองและเราก็จำหน่ายด้วยตัวเราเองนะครับคำถามว่าทำไมมันถึงแบ่งแยกทำไมยังไม่ให้บอดี้ทำทั้งหมดมันเป็นก้าวแรกของความร่วมมือแล้วก็เป็นเรื่องของการทำนะครับก็ต้องพูดตรงๆอีกเหมือนกันว่าในส่วนของเสื้อที่ใช้แข่งขันในประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำจริงๆก็คือจุดที่ผมเคยประกาศต่อแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนว่าสำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือค่าใช้จ่ายของแฟนบอลคอนเซ็ปต์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการจำหน่ายเสื้อจะเห็นว่าเราเป็นเสื้อซึ่งในวงการฟุตบอลของประเทศไทยเราคือเสื้อซึ่งผมเชื่อว่าเรามาตรฐานดีที่สุดในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันในราคาที่เราวางจำหน่ายให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราก็ถูกที่สุดในไทยลีกด้วยกันทุกทีมเพราะเรารู้ดีว่าลำพังแค่แรงศรัทธาของแฟนบอลนะครับแล้วก็กำลังของแฟนบอลที่มาเชียร์เรามาสนับสนุนเรามาซื้อของที่เราเลือกเราแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าไปเชียร์เราทั้งในแมตช์เย้าแมตช์เยือนเนี่ยก็เป็นภาระหนักของแฟนบอลเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเอาแบรนด์ไหนเข้ามาเราต้องยอมรับความจริงว่าในธุรกิจมันหนีไม่พ้นว่าเวลาเอาแบรนด์เข้ามามันก็จะไปเพิ่มภาระให้กับแฟนบอลด้วยเหมือนกันเราตัดสินใจเลือกบอลลีกที่เป็นแบรนด์ไทยเพราะเราคิดว่าเขาจะเพิ่มภาระน้อยที่สุดให้กับแฟนบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นสิ่งที่เราเห็นโดยโครงสร้างของราคาซึ่งผมเข้าใจว่าบริษัทวางจำหน่ายเสื้อแชมเปี้ยนลีกในนี้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยราคา690บาทซึ่งก็สูงกว่าราคาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลิตได้จำหน่ายเองอยู่แค่ประมาณ50บาทเราก็คิดว่าเรารับได้แล้วเราเชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คงจะเข้าใจและรับได้ว่าการมีแบรนด์อีกแบรนด์เข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแฟนบอลเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ไม่มีทางเหมือนกันนะครับที่จะเดินไปเลือกแบรนด์ต่างประเทศนะครับซึ่งจะทำให้ต้นทุนเสื้อและแฟนบอลต้องจ่ายพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็โหดร้ายครับมันเป็นการทำร้ายแฟนตัวเองมากจนเกินไปซึ่งผมทำไม่ได้ทั้งการตัดสินใจในปีนี้ที่ให้วอลลิงเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรามาทำงานร่วมกันเนี่ยในฤดูกาลที่จะแข่งขันกันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของไทยกับไทยที่จะช่วยกันและจับมือกันก็หวังว่ามันจะนำความสำเร็จมาสู่วอลลิ่งในการมาจับมือกับเราในการทำเป็นพันธมิตรร่วมกันในฤดูกาลนี้ครับขอบคุณคุณนิวชิดชอบนะคะท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์เด็กก็ได้แสดงเห็นถึงเป้าหมายและทิศทางของการเดินทางในเวที FC Champions League 2018ในครั้งนี้รวมถึงก้าวแรกที่เป็นก้าวที่สำคัญด้วยแนวทางและก็ด้วยนโยบายของทั้ง2หน่วยงานทั้งสโมสรบุรีรัมย์เด็กเองรวมถึงทางบริษัทเองที่อยากจะยกระดับมาตรฐานของวงการกีฬาโดยเฉพาะเรื่องราวของฟุตบอลไทยแน่นอนว่าถ้าหากว่าพูดถึงแบรนด์สปอร์ตน้องใหม่นั่นก็คือวอริสที่สร้างชื่อเสียงสร้างโอกาสครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างปรากฏการณ์มามากมายโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาจากการผลิตเสื้อให้กับทีมชาติไทยและครั้งนี้เป็นอีกโอกาสสำคัญที่ได้มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันทางธุรกิจกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคงจะต้องเรียนถามคุณวิสันต์วรศักดิ์ศรีสกุลแล้วล่ะค่ะว่าการเข้ามาความร่วมมือกันครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในมุมของทางบริษัทครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านประธานสโมสรนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ให้โอกาสบริษัทได้เข้ามารับใช้สโมสรในส่วนของการผลิตแล้วก็ได้สิทธิ์และจำหน่ายเสื้อ FC แชมเปี้ยนลีกนะครับถือเป็นเกียรติของแบรนด์เราอย่างมากหลังจากที่เราได้เริ่มสร้างแบรนด์ในฐานะแบรนด์คนไทยนะครับที่เราตั้งใจทำสิ่งที่เป็นสินค้าคุณภาพดีเทียบเท่าหรือจะว่า
มาตรฐานเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าแบรนด์อินเตอร์ในต่างประเทศแต่ว่าเราทำสินค้าออกมาในราคาที่สมเหตุสมผลจับต้องได้นะครับในสิ่งที่เรามารับใช้สโมสรเนี่ยเราถือว่าสโมสรบุรีรัมย์เนี่ยเป็นสโมสรที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไปแข่งขันในระดับเรียกระดับโลกก็ได้นะเพราะว่านักกีฬาหรือสิ่งที่บุรีรัมย์ไปเจอเนี่ยเป็นเวทีโลกเราก็ถือว่าเราได้ภารกิจนี้เนี่ยให้กับทีมชาติไทยมาแล้วเนี่ย1ปีก็ถือเป็นงานยากที่ท้าทายแล้วก็ให้เราได้พิสูจน์ตัวเองจนท่านประธานสโมสรเนี่ยให้โอกาสเราเข้ามาทำใช้สโมสรในสิ่งที่เรานำเสนอให้เนี่ยเรียกว่าไม่ต่างจากที่เราทำให้กับทีมชาติไทยเพราะเราถือว่าการทำให้วีรบุรุษของเราเนี่ยที่ไปอยู่ในสนามแข่งขันเนี่ยสมควรได้รับคุณภาพสินค้าที่ไปใช้เนี่ยเทียบเท่ากับสโมสรอื่นๆในระดับสากลสิ่งที่ทางบุรีรัมย์ได้ให้โอกาสเราเนี่ยถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นเราเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของคุณภาพเป็นหลักเรื่องของดีไซน์ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราตั้งใจทำดีไซน์ให้เรียบหรูนะครับไปกับคอนเซ็ปต์ของสโมสรนะครับก็เป็นชื่อที่เราตั้งชื่อว่า Thunder Warrior ก็คิดว่าใน DNA ของแบรนด์เราในฐานะแบรนด์ของWarrior หรือนักรบเนี่ยก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์ของบุรีรัมย์ในวิสัยทัศน์ของท่านประธานเนี่ยผมก็คิดว่าเราอยู่ในฐานะที่ได้โอกาสมารับใช้ในวิสัยทัศน์ที่เราไปเนี่ยเราก็ตั้งใจจะสร้างแบรนด์เราให้ไม่ใช่อยู่ในแบรนด์เฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันเราก็ได้เริ่มไปสปอนเซอร์แบรนด์ในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นสินค้าที่เราทำเราคิดว่าก็น่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับแฟนบอลก็ปีนี้คงเป็นปีที่เราเริ่มต้นแล้วก็เป็นปีที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็โอกาสที่ได้รับจากทางสโมสรเราคิดว่าเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสรในเรื่องของเสื้อทีมด้วยนะครับก็คือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะไปขยายช่องทางการจำหน่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่สโมสรทำอยู่นะครับเราก็ได้ครับโอกาสจากสโมสรให้ไปอยู่ที่แขนเสื้อเราก็คิดว่าก็เป็นความกรุณาของทางสโมสรที่ให้เรามาร่วมงานกันในปีนี้นะครับก็คือก็เดี๋ยวให้แฟนบอลเป็นคนที่พิสูจน์สินค้าเราแล้วกันครับขอบคุณครับต้องขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมแบบนี้แล้วกันนะคะว่าทุกโจทย์ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นมามุ่งมั่นตั้งใจมากๆเพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริงๆครั้งนี้ที่มาร่วมกับบริษัทเนี่ยยากง่ายมากน้อยแค่ไหนกดดันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกเป็นโอกาสที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นความยากนะครับอย่างหนึ่งแต่เราคิดว่าเราก็ตั้งใจทำไว้เอาออกมาให้ดีที่สุดเพราะจริงๆสิ่งที่เราทำมาหลายปีเนี่ยเป็นเสื้อที่มีคุณภาพดีมากครับในสิ่งที่เรามาเจอโจทย์ยากๆแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าต้องทำให้ดีกว่าแย่กว่าแต่เราคิดว่าเรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะที่เราร่วมงานกันขอบคุณคุณวิสันและคุณเมลินมากๆนะคะที่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสองท่านพักผ่อนทางด้านล่างก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสองท่านก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญที่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล2018นั่นก็คือทางบริษัทนั้นได้มีความร่วมมือเกิดขึ้นทางพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อเจอร์ซี่2018ในเวอร์จิน FC Champions League นะคะรายละเอียดของเสื้อนั้นนอกจากที่คุณวิสันอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็แอบไปเห็นมาชื่อคอนเซ็ปต์ครั้งนี้ก็คือ Thunder Warrior FC Jersey 2018อยากจะบอกว่าสัญลักษณ์ที่เป็นความสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวบุรีรัมย์รวมถึงคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือสัญลักษณ์สายฟ้านั่นเองค่ะและวันนี้เจ้าสัญลักษณ์สายฟ้าตัวนี้นะคะก็จะถูกออกแบบแล้วก็ลงไปอยู่ในลวดลายของเชอร์ซีที่อีกสักครู่หนึ่งทุกๆท่านจะได้โอกาสสัมผัสและยืนชมอย่างแน่นอนนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่พระเอกของเราในงานวันนี้จะปรากฏตัวขึ้นให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนั้นได้ชมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ Thunder Royal AFC Jersey 2018กับแฟชั่นโชว์รวมถึงวีทีอาร์ครั้งนี้ด้วยค่ะThank you.
เวทีนะคะพร้อมกับ
สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบริษัทวอริสสปอร์ตจำกัดค่ะน่าจะสวยสดงดงามถูกอกถูกใจบรรดาพี่สื่อมวลชนรวมถึงแขกท่านผู้มีเกียรติและก็แฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นมากเลยทีเดียวนะคะด้วยสัญลักษณ์ของทันเดอร์หรือว่าสายฟ้าที่ถูกประทับลงไปทั้งในเสื้อแข่งขันรวมถึงกางเกงรายละเอียดของเบอร์นั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของสายฟ้าอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากว่าที่สื่อมวลชนสังเกตที่ดีนะคะทางด้านหลังเสื้อของนักฟุตบอลนั้นในส่วนของคอเสื้อก็จะมีแถบธงชาติไทยที่แสดงเห็นถึงสัญลักษณ์ด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณทัศเทพทักษ์ภูมิศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดนะคะขึ้นบนเวทีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะพร้อมกับคุณวัชรีกิติปรียาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวอริสสปอร์ตจำกัดค่ะและนี่คือ Thunder Warrior FC Jersey 2018 นะคะที่ถูกเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้และจะใช้ในการแข่งขัน AFC Champions League 2018 โดยเกมแรกที่บริษัทเด็กนั้นจะออกมาเยือนกวางโจวเทเบอร์แบรนด์ค่ะที่สนามชินเฮอร์สเตเดียมในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็จะทำการสวมใส่ชุด away สีขาวที่เราเห็นอยู่บนเวทีแห่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณเดวิดที่ชอบรวมถึงคุณวสันต์นะคะและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะที่ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะเชิญลงพักผ่อนในด้านล่างได้เลยค่ะรวมถึงพี่สื่อมวลชนที่สนใจอยากจะสัมภาษณ์ต่อนะคะก็มายืนบริเวณแบ็กกราวด์ได้เลยนะคะจะทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นประชาสัมพันธ์ส่งท้ายสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะสำหรับสีเสื้อที่ใช้จัดจำหน่ายของทางวอริสมี2สีด้วยกันในขณะนี้นั่นก็คือเสื้อย่อสีน้ำเงินกรมท่าค่ะ